สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาดูกีตาร์คาซูกินะครับรุ่นเคเซอร์39นะครับต้นนี้นะครับเป็นแบนเต็มตัวนะครับ OM นะใครเคยค่าเลขทรง OM นะครับ39เรามาดูทีละส่วนนะครับส่วนของไม้คอก็ต้องพูดถึงนะครับกีตาร์ระดับนี้จะเท่าๆกันนะครับเกรดไม้เกรดเดียวกันต่างกันที่เล็กน้อยในเรื่องของความรายละเอียดของงานส่วนของไบดิ้งนะครับไบดิ้งความสวยงามตัวปิกการ์ดอะไรเงี้ยครับจะต่างกันตรงเล็กน้อยกระบวนการผลิตตัว2ตัวนี้ที่ท่านเห็นนะครับผมจะบอกแค่ว่าที่มันเป็นมุกตรงเนี้ยครับหรืออัปเปอร์โลตรงนี้นะครับอันนี้คือเขายึดน็อตเอาไว้นะครับ2ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในส่วนของบิดเพราะว่ากีตาร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบิดหลุดนะครับถามว่ายึดน็อตกับไม่ยึดน็อตต่างกันตรงไหนนะครับถ้ากีตาร์ที่ทำมานะครับโดยทำมาแบบสเปคดีๆไม้ดีๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็โอเคแหละอาจจะไม่ต้องยึดน็อตก็ได้หรือยึดก็ได้มันมีหลายเกรดคือกีตาร์แพงยึดน็อตก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีเยอะด้วยกีตาร์แพงๆตัวหลัก 3-4 หมื่นอย่างของ Yamaha บางรุ่นเนี่ยก็ยึดน็อตนะครับไม่ใช่ว่าไม่ยึดนะยึดเหมือนกันแล้วก็เขายึดกาวด้วยแล้วก็ยึดน็อตด้วยจะถามว่าจะยึดน็อตผิดอะไรมั้ยไม่ผิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่บริษัทแล้วแต่สเปคที่เขาทำมาที่เขาอาจจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับมีผลต่อเสียงมากไหมผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีใครฟังออกหรอกครับไม่มีใครหูเทพขนาดฟังออกว่าไอ้แบบนี้อ่ะคือเสียงยึดน็อตไอ้แบบนี้คือเสียงไม่ยึดน็อตไม่มีหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละเอาจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะครับอ่ะมาถึงสเปคต่อไปในเรื่องของเฟรดนะครับเฟรดก็คือปกตินะครับเป็นเฟรด 2.0 นะครับธรรมดาของกีตาร์ทั่วไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับผมเห็นหลายคนและหลายช่างครับไปว่าการปรับองศาของกีตาร์พี่จีนหรือกีตาร์ผลิตจีนเนี่ยที่ปรับองศาเฟดแบบนี้ใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีครับตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการผลิตล็อตแรกๆซึ่งผมมองในแง่ดีก่อนนะในแง่ดีกับแง่เสียก่อนแง่เสียที่เขาพูดกันก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันจะตกสายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูขอซูมนิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะองศาของคอการวางหน้าคอเนี่ยเขาไม่ได้วางเผื่อตอนที่เขาตัดองศาของเฟดนะครับทีนี้มันก็เลยกลายว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปจะใกล้กันอย่างนี้แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตกไปแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะตกไปแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าทำให้หลายๆคนอ่ะที่เคยจับกีตาร์จีนสมัยก่อนเนี่ยมองว่าการปรับองศาแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าดีครับเขาทำมาตอนแรกอ่ะเขาคิดดีแต่เพียงว่าเขาทำผิดไปหน่อยคือเขาทำหน้าคอแคบแล้วมันเลยเกิดปัญหานั้นแต่ตอนนี้สมัยเนี้ยเขาแก้ปัญหาแล้วคือทำหน้าคอให้กว้างขึ้นเพื่อรับกับสายให้มากขึ้นเห็นไหมพอเรากดสายลงไปเนี่ยผมกดเนี่ยมันจะเหลือช่องเหลือระยะอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับเห็นไหมแต่ละเส้นเขาจะเหลือระยะพอสมควรเลยซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องการตกที่เขาทำหลบตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเล่นสไลด์มือตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่มีสะดุดเฟดนะครับมันจะไม่สะดุดเฟดเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงเนี่ยมือเราจะต้องงอเข้าหานึกออกไหมฮะมันจะต้องงอเข้าหาแบบนี้นะมือมันจะไม่สะดุดไม่ฟาดกับเฟดเวลาเราสไลด์เราเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะรับกับเฟดตรงนี้ยิ่งถ้าเฟดตรงเนี้ยเฟดตัวเนี้ยนะครับยิ่งถ้ามีการขัดแต่งการปรับให้เอียงแล้วมีการขับปัดแต่งดีๆเนี่ยให้มนแบบไม่นั่นเลยนะคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกเลยว่ามันโดนเฟดอ่ะจริงๆแทบจะไม่รู้สึกเลยถ้ามีการปรับแต่งดีๆนะครับถึงจะปรับแต่งไม่ดีมันก็ยังจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแต่ก็น้อยกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปปรับตรง90องศานะครับแบบที่หลายๆคนวิจารณ์กันต้องปรับตรง90องศาและแค่ลบมุมเนี่ยคุณลองเอามือลูดดูอย่างนี้ดูเวลาคุณเล่นคุณลูดอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้ขอบเฟดของคุณเนี่ยต่อให้คุณมนแค่ไหนมันก็จะกระแทกมือแทกนิ้วส่วนล่างส่วนข้อนิ้วตรงนี้มันจะกระแทกแน่นอนเวลาคุณสไลด์เวลาคุณเล่นคือคุณต้องเปลี่ยนขอสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยขอบตัวเนี้ยมันจะกระแทกมือคุณเองนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมมองแล้วแตกต่างจากคนอื่นนะแต่คนอื่นเขาอาจจะมองอีกมุมก็ได้นะครับไม่แล้วแต่นะครับผมนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกแต่ว่าลองคนเล่นลองเอาไปดูเองนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้จริงไหมนะครับโอเคส่วนในเรื่องของเสียงตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับประมาณนี้ครับเอาคร่าวๆแล้วกัน
ครับเพราะเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในรีวิวคงจะมีเยอะมากนะครับรีวิวของเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเสียงนี่ผมคงไม่จริงจังมากครับเพราะว่ากีตาร์สมัยเนี้ยผมต้องพูดได้ว่าเสียงเรื่องเสียงว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีกับราคาแค่พันกว่าบาทถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณจ่ายพันกว่าบาทเนี่ยได้กีตาร์พม่าครับใครที่อยู่ในรุ่นยุคผมเนี่ยจะรู้จักทันทีว่ากีตาร์พม่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ได้สวยแบบนี้นะครับกีตาร์พม่าคําว่ากีตาร์พม่าแล้วคุณจะคนในยุคนั้นน่ะรู้เลยแหละคําว่ากีตาร์พม่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับคาซูซูกิตัวนี้ผมบอกทั้งรายละเอียดที่ดีนะครับส่วนในข้อดีข้อเสียมันก็อย่างที่ข้อเสียมันก็โอเคครับเป็นไม้ปกติไม้อัดนะไม้อัดยางปกติก็เหมือนกับถ้าเทียบกับราคากีตาร์ผมว่ามันก็คือสเปคที่โอเครับได้นะครับกับราคาพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องงานสีงานอะไรก็ถือว่าละเอียดดีกับราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นพันต้นๆเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้าน OC Music นะครับจริงๆอ่ะตัวเนี้ยหลายๆตัวตอนนี้กีตาร์นะครับผมจะทำโปรโมชั่นใหม่นะครับไม่ได้โปรโมชั่นใหม่หรอกก็คือเราจะขายราคาที่แตกต่างจากที่อื่นไปนะครับด้วยสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคขอบคุณครับ